ค่ะก็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบดีไหมสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราชอบทำในชีวิตประจำวันดีไหมไม่มีหรอคะมีไหมไม่มีครูก่อนไหมครูก่อนไหมตามผู้ใหญ่เนาะครูพูดก่อนอยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรคุณครูน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบฮะชอบกินส้มตำโอ้ใครๆเขาก็ชอบกันทั้งนั้นแหละถ้าใครไม่ชอบคนนั้นก็แปะขวดไม่ชีวิตประจำวันชอบที่จะไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆนี่ดูดีไหมดูดีชอบไปไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าชอบอะไรชอบไปผจญภัยเลยเหรอป่านนี้แล้วชอบไปทำอะไรชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวดูแบบชุมชนนี้เป็นอย่างไรประเพณีนี้เป็นอย่างไรหรือเด็กๆแถวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ไม่ชอบไปดูที่น้ำท่วมอย่างไรอย่างนี้ไม่ไปเกิดพายุอย่างไรอย่างนี้ไม่ไปชอบไปดูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านนะในท้องถิ่นต่างๆชอบนะชอบมากแล้วก็ไปแล้วก็มีความสุขสนุกดีได้ความรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆก็มาเล่าให้นักเรียนฟังก็มีความสุขดีนะชอบแบบนั้นนะในขณะเดียวกันถ้าเวลาอยู่ที่บ้านก็ชอบต้นไม้แต่ที่บ้านไม่ค่อยมีต้นไม้เพราะไม่ค่อยมีเวลาดูไปดูของคนอื่นไม่มีเวลาดูแลก็ไปดูของคนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ดูเราก็ดูได้ก็เวลาหัวหินเขามีอะไรนะเทศกาลงานเกษตรแฟร์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปดูไปชมเขาก็ให้ดูเขาก็ให้ชมแต่ไม่ได้ซื้อกลับบ้านเพราะว่าซื้อกลับมาบ้านเคยซื้อกลับมาแล้วมันตายหมดเลยมัวแต่มารดน้ำพรวนดินอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละที่บ้านก็เลยไม่ได้ทำตายหมดอันนี้ความสุขของครูที่จะทำกิจกรรมคิดว่าตรงนี้มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมไปเที่ยวนี่คนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะไปดูต้นไม้นี่คนอื่นเดือดร้อนไหมคุณไม่ได้ไปขโมยเข้ามานี่แค่ไปดูชื่นชมเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนอ่ะนักเรียนบ้างอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำที่ชอบทำต้องถามดูก่อนทีนี้ของครูเนี่ยแน่ๆเนี่ยสองอย่างของครูเนี่ยมีใครเดือดร้อนไหมมีไม่มีได้ไหมครูทำได้ไหมท่องเที่ยวทำได้ไหมแต่เวลาเปิดจอนี่เจอกันนะถูกไหมแสดงว่าครูทิ้งหน้าที่ตรงนี้ไปเปล่าไม่ได้ทิ้งแต่ถึงเวลาพักผ่อนก็ไปเที่ยวไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่บ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ชอบไปเที่ยวกับครูนี่แหละก็พากันไปเพราะนั้นครูไม่เดือดร้อนดูดีใช้ได้สองอย่างดูต้นไม้ก็ไม่เดือดร้อนนะเด็กๆบ้างทีนี้เราจะเริ่มที่ใครดีหาแถวไหนดีลองดูซิว่าไอสิ่งที่เราเรียนทำเนี่ยมันเป็นยังไงที่ชอบแถวหลังก่อนเอาแถวหลังก่อนวันนี้ให้แถวหลังก่อนเริ่มที่ผู้หญิงเราต้องให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนดีไหมดีเริ่มยืนเลยค่ะยืนรอเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอที่เพื่อนทำเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าได้ไหมต้องตรงนะไม่ต้องแบบสร้างภาพรักเด็กอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาแบบตรงเราจะช่วยคิดอ่ะชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวได้ไหมชอบทำกับข้าวทำอะไรอร่อยคะไข่เจียวค่ะมันก็ทำยากอยู่นะยากมากเลยล่ะคะทำได้ทุกอย่างแต่อร่อยอย่างเดียวไข่เจียวชอบทำอาหารมีคนทานไหมที่บ้านมีไม่มีใครบ่นเลยหรอคะคนอื่นไม่เดือดร้อนใช่ไหมได้ต่อไป
ชอบดูรายการทำขนมชอบดูเฉยๆทำไหมคะทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างชอบดูชอบดูดูที่บ้านแย่งทีวีคนอื่นดูหรือเปล่าไม่ครอบครองคนเดียวไหมไม่ไม่ได้ครอบครองคนเดียวอ่ะได้ต่อไปเล่นเกมแล้วก็ปั่นจักรยานเล่นค่ะเล่นเกมแล้วก็ปั่นจักรยานเล่นเล่นเกมมีเวลาเล่นไหมมีค่ะหมายความว่าไม่ได้ขัดใจใครใช่ไหมไม่ค่ะแล้วก็ทำอะไรอีกปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปปั่นไปเฉี่ยวชนใครเข้าไหมไม่ทำให้พ่อแม่ต้องตามหาไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้ไหมคะได้ไหมปั่นจักรยานออกกำลังกายคนนี้ต้องคิดหนักๆ หน่อยเพราะน้ำหนักเยอะอ้าวว่าไงชอบมีเวลาว่างกับครอบครัวใครๆเขาก็อยากมีเวลาว่างกับครอบครัวนั้นแหละเนอะไปพูดให้มันตรงๆหน่อยก็ไปเที่ยวกับครอบครัวชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวเขาให้ไปหรือเปล่าล่ะเขามีเวลาให้ไปเปล่าร้องแงแงให้ก็พาไปไหมไม่ไม่ไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวเอาละต่อไปเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยากตอบฝั่งนู้นอยากตอบนั่นแหละสามคนหลังนั่นแหละอ่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะทำหน้าตาพิกลนะเอาเชิญค่ะเชิญแค่เกมแล้วก็เล่นดนตรีครับมีความสุขเดี๋ยวก่อนสนใจเรื่องการเล่นดนตรีเป็นเล่นอะไรคะเล่นดนตรีอิเล็กโทรนะเล่นอิเล็กโทรอิเล็กโทรใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมได้ยังได้ครับเป็นเพลงแล้วให้ใครฟังตัวเองครับไม่มีใครฟังพวกเราไม่มีวาสนาหูที่จะฟังเนาะเดี๋ยวก่อนนะเล่นที่ไหนคะที่บ้านครับที่บ้านปิดห้องเงียบอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ฟังไหมคะฟังชอบชอบให้กำลังใจไม่ครับไม่ได้เรื่องเลยเมื่อไหร่จะเป็นสักทีอย่างนี้ป่ะฟังแล้วแบบดูดีไม่ๆนี่คือความจริงเดี๋ยวนะในบ้านอดทนได้ฟังเพื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกเล่นได้อันนี้คือพ่อแม่แล้วข้างนอกล่ะเสียงดังไหมเวลาเล่นเสียงดังไหมไม่เคยไม่เคยดังกระจายออกไปข้างนอกหรือไม่เคยไปฟังไม่เคยไปฟังมีตกลงเสียงดังไหมคิดว่ารบกวนข้างบ้านไหมไม่ครับมีหมาหอนแทนนะอ๋อเขาสุนัขเขาซาบซึ้งในดนตรีเขาเรียกว่าโสดประสาทมันรับมันได้ก็เลยส่งเสียงคลอมาคิดในแง่บวกนะนี่คิดแง่บวกส่งเสียงคลองมาคลอเสียงดนตรีเราตกลงรบกวนสุนัขตัวเดียวแต่ไม่ได้รบกวนคนข้างบ้านได้ไหมคะได้ไหมได้ได้แล้วเราทนฟังเสียงสุนัขได้ไหมไม่ได้ครับทำไงนอนไม่หลับครับไม่แล้วถ้าฟังไม่ได้ทำไงเราเล่นดนตรีแล้วสุนัขก็จะช่วยอย่างเงี้ยไปบอกให้คนข้างบ้านบอกให้เอาหมาเข้าไปในบ้านครับอ๋อแปลว่าเราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนแต่เขาต่างหากที่ทำให้เราเดือดร้อนแต่เราก็ต้องลองคิดกลับมาใหม่นะการที่สุนัขทำเสียงดังน่ารำคาญก็แปลว่าต้นเหตุคือเราใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ครูว่าใช่นะใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องลดเสียงลงหน่อยไหมเสียงมันไปละเมิดสิทธิของคนอื่นครับละเมิดคุณสุนัขนั่นแหละจริงๆเจ้าของสุนัขก็คงจะเสียงดังคงจะรำคาญเหมือนกันแต่ก็เลยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยทำเสียงดังๆหน่อยบ้านนู้นเขาจะได้อยู่สักทีแปลว่าเราทำเสียงดังเกินไปไม่ได้นะเราต้องทำไมคะลดเสียงอ้าวคุณสเต็มว่าไงนอนแล้วก็เล่นเกมครับ
นอนจนตัวขาวเลยนอนแล้วเล่นเกมแล้วไม่มีใครว่าเลยเหรอไม่มีครับบ้านนี้บ้านนี้ช่างอิสระเสรีชีวิตมีความสุขลันลาไอ้ที่นอนเล่นเกมเนี่ยวันไหนทุกวันครับอันนี้ให้ครูบอกได้ไหมให้ครูพูดได้ไหมมันจะละเมิดเขาหน่อยไหมไม่ไม่เขาพูดมาขนาดนั้นแล้วใช่ไหมอยากจะบอกว่ามัวแต่เล่นเกมอยู่เนี่ยการบ้านทำหรือเปล่าไม่เห็นเอามาส่งเลย อย่างนี้แปลว่าทำถูกหรือยังยังครับฮะยังครับเออการบ้านส่งครูครบยังยังครับพี่นานเห็นไหมแปลว่าทำตัวถูกต้องหรือยังเนี่ยยังครับแต่มีความสุขมากเลยต้องปรับหน่อยไหมคะปรับหน่อยไหมคะดูดีมีความสุขอยู่แล้วหน้าตายิ้มแย้มแต่ช่วยทำการบ้านหน่อยนะคะเอออ่ะต่อไปปั่นจักรยานเล่นค่ะจักรยานเล่นไม่มีใครว่าที่บ้านตัวเองค่ะทำตอนไหนคะปั่นตอนหลังเลิกเรียนแล้วก็ตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ได้ไหมได้เอาละปรบมือให้เพื่อนทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่มีข้อที่เราจะต้องแก้ไขบ้างถูกไหมคะแก้ไขบ้างอย่างเช่นของคุณพีมเนี่ยเขาจะต้องทำไมขึ้นจะต้องทำไมลดเสียงหน่อยเพราะว่ารบกวนมันไม่ได้รบกวนใครหรอกรบกวนคุณสุนัขคุณครูกลัวว่ามันจะเสียงแหบเสียงแห้งตายไปซะก่อนถูกไหมคะทำร้ายสัตว์ไม่ได้นะไม่ได้เอาละต่อไปของอีกคนหนึ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไรสแตมแม่นอนสบายเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมสแตมลืมอะไรไปลืมอะไรไปลืมการบ้านก็คือลืมหน้าที่ของตัวเองไปนะทีนี้เรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราทำเองถ้าเราอยู่ในบ้านถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเราแล้วเรามีกิจวัตรประจำวันแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนถูกไหมที่ฟังของนักเรียนที่หลายๆคนแต่บางส่วนก็จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าเป็นถ้าผู้อื่นเดือดร้อนแปลว่าเราทำถูกไหมไม่ถูกเราทำไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่ไหนนะที่ไหนปรากฏอยู่ไหนสิทธิหน้าที่เสรีภาพของคนไทยของพลเมืองเราเป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นการปกครองและระบอบประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องไม่ละเมิดเข้าใจไหมคะเราต้องไม่ละเมิดเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆคือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเราไปปั่นจักรยานเราทำขนมทานข้าวเราไม่ได้ทำให้พ่อแม่และเราไม่ได้ลืมหน้าที่ของเราเราก็ทำของเราไปไม่เป็นไรแต่กรณีที่สุนัขเป็นไงปล่อยนานไปหูดับเลยนะไม่ได้หรือคุณสแตมปล่อยนานเกินไปคุณสแตมใครเดือดร้อนตัวคุณนั่นแหละเดือดร้อนถูกหรือเปล่าตายแล้วเขาจะสอบกันแล้วไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนเก็บเลยอะไรอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนักเรียนถามว่ามันมีขอบเขตไหมมีมันต้องมีขอบเขตไหมต้องมีสิ่งเหล่านี้มันต้องมีอย่างสมมุติว่านักเรียนอยากจะเดินเล่นเกมอยากจะใส่เสื้อผ้าให้มันกลุยกลายสวยงามมันร้อนมากก็อยากจะถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ถ้าเราเดินเราอยู่ในบ้านทำได้ไหมได้ได้แต่ถ้าสแตมออกมาถอดทีละชิ้นทีละชิ้นกลางถนนแค่พ้นประตูรั้วหน้าบ้านเท่านั้นเองโอ้โหมันละเมิดสายตาครูนะสายตาครูแบบมองสิ่งสวยงามอยู่เผอิญมาเจอกับไอ้อะไรนะอะไรแปลกๆหมดเลยทำไม่ถูกเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมผลปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่เป็นการอยู่ร่วมกันเป็นวิถีชีวิตของประชาธิปไตยที่เรามีสังคมแบบนี้ทีนี้ลองมาดูว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณครูก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะแต่จะให้เด็กๆได้ยกตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นลองไปดูภาพที่ครูนำมานะเอาไปเอาละดูกัน
อะไรกันนะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของเราถูกไหมใช่ไหมคาราโอเกะร้องเพลงวันนี้ฉลองวันเกิดลูกหลานเคยมีอารมณ์นี้ไหมเนี่ยจ้องจะดื่มอย่างเดียวแล้วนะดื่มอะไรดื่มน้ำอัดลมใช่ไหมใช่ละเมิดสิทธิตัวเองแล้วต้องการให้ตัวเองทำไมเออทำร้ายตัวเองชัดๆนักเรียนลองดูภาพนี้เนี่ยมีคาราโอเกะร้องเพลงทำได้แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้บ้างใครมีบ่อยมากเลยฉลองวันเกิดอ่ะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างอ่ะน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำตาลก่อนอ๋อตอนนี้เละเป็นน้ำเชื่อมแล้วถูกอันนั้นไปแล้วเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเหลวเลยเป็นน้ำเชื่อมอ่ะลองดูถ้าสมมุติเป็นงานวันเกิดบ้านเราถูกไหมมีคาราโอเกะมีอาหารเราทำไงคะทำยังไงถึงไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนที่บ้านจัดแบบไหนแล้วปกติที่บ้านเปิดดังไหมไม่ดังเรารู้ไหมว่าดังหรือไม่ดังไปเดินเคยเดินไปฟังหน้าประตูบ้านข้างนอกรั้วบ้างไหมเช็คเสียงหน่อยว่าเสียงมันแค่ไหนเดี๋ยวเผื่อไอ้เจ้าตูบมันทำไมอีกส่งเสียงดังเพราะนั้นอันนี้คือการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ในครอบครัวเลี้ยงสังสรรค์กันบ้านเราถ้าเกิดเราอยู่ในชนบทบ้านห่างๆกันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานอกจากเจ้าสุนัขที่มันจะส่งเสียงเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดละเราอยู่ในเมืองสังคมเมืองถูกไหมโอ้โหถ้าดังซะขนาดนี้ชุมนุมซะขนาดนี้เสียงกรี๊ดกราดวิดวาดมันต้องมีไหมเสียงเฮฮาสนุกสนานคุณหลานเยอะแยะท่าเต้นสวยมากให้กำลังใจปรบมือเชียร์กันใหญ่เลยถ้าเกิดดังมากๆได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันเกิดได้ไหมได้แต่เราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องเสียงถูกไหมเอ่ยเรื่องเสียงจะต้องรบกวนชาวบ้านหรือเปล่าไม่รบกวนนะบ้านใครที่ชอบสังสรรค์บ่อยๆกรุณาลองไปเช็คข้างบ้านดูบ้างลองไปถามที่เขาเบื่อเราหรือยังเสียงเพลงของเราเนี่ยเขาเบื่อเราหรือยังนะต่อไปต่อไปคือตอนนี้เราอย่าไปมองว่ามันอยู่ตรงไหนคุณครูกำลังจะให้เด็กๆมองว่าดูว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบาทแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นทางเท้ามันเป็นทางเท้าเราเคยเรียนอะไรนะกฎจราจรกฎหมายบ้างเราก็รู้ว่าเราจะไปค้าขายบนทางเท้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พอตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราเดินไปแล้วขาเราลงไปหม้อก๋วยเตี๋ยวล่ะอย่าเอาหน้าเลยนะมันหน้าหวาดเสียวเกินไปเอาขาดีกว่าใช่ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมมัวแต่เดินกดโทรศัพท์อยู่ตัวขึ้นไปอยู่บนนู้นแล้วมันก็เป็นไปได้คุณครูเห็นมีอยู่ในคลิปอะไรเยอะแยะมากมายที่มันตกลงไปได้อ่ะใช่หรือเปล่าเออเดินชนหม้อก๋วยเตี๋ยวเดินชนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการกระทำแบบนี้ตั้งสินค้าแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเรามีกฎหมายไหมมีเขาระบุชัดเจนห้ามวางสินค้าเกะกะหรือขายบนทางเท้าที่มีผู้คนเดินสัญจรไปมาก็ทางเท้ามันก็ต้องเดินใช่ไหมหรือทางที่สำหรับปั่นจักรยานก็คือปั่นจักรยานเราจะทำให้ผิดแบบนี้ไม่ได้อันนี้ละเมิดใครมันไม่สะดวกสำหรับใครเราคนขายหรือคนเดินมันไม่สะดวกสำหรับคนเดินซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นทางเดินมันเป็นทางเดินรู้ข่าวเมื่อเช้าหรือเปล่า
ตอนเช้าๆวันก่อนนี่มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งรถเสียข้างทางเขาก็จอดกำลังถ่ายถามบนทางด่วนใช่ไหมริมชี้เส้นริมเขาเอาไว้จอดสำหรับฉุกเฉินกฎหมายบอกแบบนั้นกฎระเบียบบอกแบบนั้นแต่เธอก็ไม่ได้ระมัดระวังก็ชนทำไมชนโคร่มเจ้าของรถคันที่มีประสบอุบัติเหตุอยู่เธอก็ลอยลงไปข้างล่างเป็นอันตรายใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันแต่คนที่เขาจอดอยู่เขาทำถูกไหมคะถูกอันนั้นเอาไว้สำหรับจอดรถที่สำหรับเสียหรือมีอุบัติเหตุถูกไหมแต่คนที่ขับมาด้านหลังต่างหากเลนนั้นมันไม่ใช่เลนสำหรับการจราจรนะเอาไว้สำหรับจอดรถเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้คล้ายๆกันอ้าวต่อไปทำไม่ได้ต่อไปนี่ทำอะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสือดูสภาพนี้น่าจะอยู่ที่ไหนคะห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดเราเคยรู้มาว่าถ้านักเรียนเด็กถึงวัยเรียนพ่อแม่ไม่พาเข้าโรงเรียนมาเรียนหนังสือพ่อแม่ก็จะมีความผิดแปลว่าทุกคนเมื่อถึงวัยเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนมีโอกาสได้เรียนทุกคนเลยเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนอยู่ในหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยจะมีคนมาตามถ้าในชนบทเนี่ยคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนแถบๆนั้นน่ะเขาจะไปตามนี่ไอ้หัวเปียที่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่นั้นน่ะได้เวลาแล้วต้องเรียนแล้วนะเดี๋ยวเทอมหน้าต้องไปเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมต้องไปเข้าโรงเรียนเดี๋ยวเผื่อผู้ปกครองลืมแต่จริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยเราต้องส่งลูกหลานเข้าไปเรียนหนังสือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนนะมีสิทธิ์ที่จะเรียนไปมีกะที่เขาบังคับก็คือการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมใช่ไหมรู้ไหมเราต้องเรียนถึงมออะไรมออะไรคะม .3 ภาคบังคับแต่ขั้นพื้นฐานนั้นขึ้นไปอีกนะอันนี้ทุกคนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนเป็นสิทธิ์ของเราต่อไปนี่ทำอะไรไหนใครเคยมีอารมณ์นี้บ้างไปช่วยนี่ไม่ใช่อารมณ์ที่บ้านแล้วเป็นอารมณ์ที่ไหนในชุมชนถูกไหมในชุมชนในท้องถิ่นของเราแปลว่าเราทำที่บ้านเพื่อบ้านเราสวยงามหรือบ้านเรามีมะม่วงทานแต่อันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรที่บ้านไปปลูกไว้ที่บ้านทำให้มีมะม่วงทานทำให้มีร่มไม้และนี่มาปลูกในท้องถิ่นแปลว่าทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมถูกไหมอันนี้ทำเพื่อส่วนรวมทำได้ไหมได้การที่เราช่วยกันอันนี้ปลูกต้นไม้แปลว่าเราช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าถูกไหมคะเป็นการอนุรักษ์ดูแลฟื้นฟูสภาพป่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องทำเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องทำแต่มันก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่ชอบอะไรนะตัดไม้ทำลายป่าเพราะนั้นพวกตัดไม้ทำลายป่าก็ถือไว้เป็นพวกทำผิดกฎหมายจริงๆแล้วเราประชาชนคนไทยต้องมีหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่ทำอะไรรักษาดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ตัวไกลตัวทั้งที่เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะที่เราจะต้องทำตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองมันก็มีเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงของเรามันมีสิ่งที่เราต้องทำเราควรทำและเราทำได้และเราก็ทำไม่ได้มีไหมมีอยู่ในโรงเรียนของเรามีสิ่งไหนบ้างที่เราทำได้สิ่งที่เราทำได้เข้าห้องสมุดได้ไหมได้เข้าปวดท้องไปเข้าห้องน้ำได้ไหมได้แต่เข้าห้องน้ำคุณก็ต้องไปขอใครก่อนต้องบอกครูก่อนขออนุญาตก่อนไม่ใช่วิ่งปุ๊ดปาดออกไปส่งกลิ่นหอมฉุยออกไปเลยใช่เปล่าแต่ก็ต้องส่งสัญญาณขออนุญาตก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ไหมใช่ใช่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันต้องทำต้องทำเราอยู่ในสังคมต้องทำแต่ถ้าเราอยู่แบบสบายสบายอิสระเสรีไปอยู่กับอะไรนู่นน่ะคิงคองนู่นใช่ไหมในป่าในเขานู่นได้ไหมก็ถูกตามตัวมาอยู่ดีแหละใช่ไหมทุกคนมีสิทธิในความของมีอะไรนะมีเสรีภาพมีสิทธิของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต้องรับได้รับการพัฒนาจะปล่อยทิ้งร้างไม่ได้จะปล่อยทิ้งให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาโดยไม่ดูแลไม่ได้เพราะมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันอันนี้คือในเรื่องของประชาธิปไตยที่เราพึงมีที่เราพึงจะรู้จักเพราะนั้นที่คุณครูบอกเด็กๆมาเนี่ยในเรื่องของประชาธิปไตยก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำต่างๆอันนี้ทำอะไรคะเก็บขยะดูแลสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูพูดคำว่าอะไรบ้างวันนี้สิ่งแวดล้อมคำว่าอะไรอีกสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพหน้าที่สิ่งแวดล้อมส่วนรวมส่วนตัวพูดไหมพูดหรือไม่พูดพูดแต่เราแยกออกไหมว่าอะไรเป็นส่วนตัวอะไรเป็นส่วนรวมแยกออกเอาละอันนี้แยกออกเพราะนั้นจะมีคำว่าสิทธิหน้าที่และเสรีภาพอ่ะสิทธิหมายถึงอะไรทวนความรู้เก่าๆสิทธิหมายถึงอะไรสิทธิควรจะได้รับสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะได้รับสิทธิของนักเรียนโรงเรียนเราสิ่งที่ควรจะได้รับคืออะไรการศึกษาและเต็มใจรับไหมเต็มใจเต็มใจง่ายๆอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยเอาได้สิทธิที่ได้รับความรู้ตรงนี้ง่ายๆเห็นชัดมากเลยถือเลยมีอยู่สามสี่หลุมน่ะอะไรอาหารทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมได้รับคนละหนึ่งหนึ่งถาดอุ้ยหนึ่งถาดไม่ใช่หนึ่งจานมีตั้งเยอะหลายหลุมอยู่อันนั้นคือสิทธิแล้วหน้าที่ล่ะเรียนหน้าที่คืออะไรเมื่อกี้ครูพูดคำว่าหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำซึ่งคุณครูจะเน้นมากเลยหน้าที่ใช่ไหมเป็นเด็กมีหน้าที่ไหมหน้าที่ของเด็กก็มีหน้าที่ของนักเรียนมีไหมมันใกล้เคียงกันนะแต่มันแตกต่างนะถูกไหมหน้าที่ของเด็กหน้าที่ของนักเรียนหน้าที่ของลูกทำยังหน้าที่ของพี่มีไหมไม่มีเธอไม่เป็นพี่เหรอเป็นอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวอ้าวไม่เป็นพี่เป็นน้องไหมมีหน้าที่เป็นน้องไหมทำหน้าที่หรือยังทำแล้วเยอะแยะมากมายอันนี้คือหน้าที่ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรเสรีภาพวิ่งกระจายออกไปได้ไหมไม่ได้อ้าวอิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดไงต้องเล่นไฟดูดีน่ารักมากเลยเสรีภาพทำการอิสระใดๆที่ไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมคุณจะพูดก็ได้แต่คุณอย่าเสียงดังคุณจะเล่นก็ได้แต่คุณอย่ารังแกเพื่อนใช่ไหมอ่ะทีนี้ลองไปดูไม่ได้เขียนกันเลยใช่ไหมเข้าใจดีเข้าใจดีไม่เป็นไรอันนี้ล่ะอ้าวลองอ่านพร้อมๆกันมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎตรงนี้นะเรามีได้แค่ไหนอย่างมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้สิทธิ์อะไรบ้างไอ้ความรู้นั่นได้แหละถ้าสนใจนะได้กันบ้านอีก คุณเข้าห้องพยาบาลก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณป่วยมาบอกครูได้เมื่อนักเรียนป่วย
ก็ไปหาคุณครูที่ห้องพยาบาลคุณก็ได้รับสิทธิ์นั้นไปเดี๋ยวนี้เพราะคุณป่วยถูกไหมเออเป็นอำนาจที่คุณทำได้หรือคุณปวดท้องคุณไปไหนได้เลยเข้าห้องน้ำใช่ไหมคุณก็ไปคุณไปใช้ห้องน้ำโรงเรียนได้ไม่มีใครห้ามหรือพักกลางวันไปไหนได้ห้องสมุดสนามหญ้าอันสวยงามไปได้ไหมได้มีบางส่วนที่ไปไม่ได้ถูกป่ะมันไม่เหมาะสำหรับวัยเราแล้วขึ้นไปเนี่ยเครื่องพังอย่างเงี้ยเออไม่ใช่แล้วเพราะนั้นตรงนี้หมายถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับอาหารกลางวันอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันขนมได้อะไรมาคะวันนี้เฉาก๊วยใช่ไหมใส่น้ำเชื่อมอันนี้คือประโยชน์ของเราที่เราจะได้รับแต่คุณไม่ทานก็ได้คุณไม่เอาก็ได้ใช่ไหมไม่เอาก็ได้แต่คุณเอาได้ถูกเปล่าเออฮะเออหมดก็เรียกร้องได้เออก็จะลอยมาก็จะลอยมาไงเอออันนี้หมายถึงสิทธิต่อไปต่อไปต่อไปเสรีภาพชอบไหมเสรีภาพชอบเออถ้าเสรีภาพชอบมากเลยอิสระอิสระนี่ชอบไหมชอบไหนการทำอะไรของนักเรียนที่มันเป็นอิสระบ้างเล่นเกมปั่นจักรยานเล่นเกมอะไรสื่อขับรถเล่นเกมนอนอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรอ่านหนังสืออะไรมันก็ต้องมีข้อแม้ถูกไหมอ่านหนังสืออะไรเพราะนั้นเสรีภาพมันต้องมีขอบเขตไหมมีนักเรียนมีโอกาสที่จะเข้าไปในห้องสมุดหาความรู้แต่นักเรียนไปช่วงเวลาเรียนเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้แหละมันเป็นขอบเขตที่เราจะต้องพึงมีเพราะเราอยู่ร่วมกันมิฉะนั้นสังคมมันจะวุ่นวายจริงๆแล้วเราก็มีสิทธิ์มีอะไรนะเสรีภาพในหลายเรื่องมากที่เขาให้เราแต่เราต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นสิทธิละเมิดไม่ต้องไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่เราอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างสมมุติเมื่อกี้นี้คุณพิมพ์เขาเล่นอะไรนะอิเล็กโตรนอิเล็กโตรนใครเดือดร้อนสุนัขเดือดร้อนเขาบอกว่าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเออสุนัขมันเออถ้าเกิดอยู่ไปมันเป็นยังไงหูมันดับขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงน่ะเราต้องรับผิดชอบนะใช่เปล่านะอันนี้ไม่ได้หรือที่คุณครูบอกว่าโหร้อนมากเลยสแตมถอดเพิ่นผ่านบ้านสแตมพอดีเลยตาครูมันเป็นอะไรแหมกุ้งยิงสมัยโบราณเขาเรียกกุ้งยิงเออตาแฉะเลยตายแล้วอะไรไม่รู้โอ้โหติดหลอนเลยหลอนได้ไหมเออปิดตานั่งในเวลานั่งเนี่ยนั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งให้สวยนะนั่งให้สวยไม่งั้นมันจะละเมิดสายตาครูใช่ไหมอันนี้เรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องเสรีภาพพอเข้าใจไหมเข้าใจชอบเที่ยวเมื่อกี้ใครชอบเที่ยวเหมือนครูนะชอบเที่ยวพากันไปเที่ยวไปเที่ยวในสวนบ้านคนอื่นเขาได้ไหมไม่ได้เราต้องไปในที่สาธารณะเราไปที่ที่เขาเปิดให้เราไปอาจจะเสียเงินก็ได้หรือไม่เสียเงินก็ได้แต่ถ้าเสียเงินเราต้องจ่ายไหมจ่ายแต่ถ้าเขามีกฎข้อบังคับห้ามถ่ายรูปห้ามนั่นนี่นั่นเราจะทำได้ไหมไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องอยู่ในกรอบเสรีภาพมีพอเยอะแยะมากมายนะให้กับตัวเราอันนี้ในเรื่องของประชาธิปไตยก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นการปกครองแบบเผด็จการเราก็จะไม่มีอะไรคะไม่มีเสรีภาพที่จะทำการใดๆเราต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตยก็เคร่งครัดในกรณีถ้าอยากจะละเมิดของคนอื่นเนี่ยได้ไหมไม่ได้ต่อไปหมดยัง
หมดยังคำว่าอะไรหน้าที่หน้าที่หน้าที่เรียนไหมไม่เรียนไม่เรียนเหรออันนั้นเขากำลังคิดงานกลุ่มอยู่อันนั้นเขามีส่วนร่วมมากเลยตอกกบที่ไหนล่ะมีอันนั้นเล่นตอกกบเป็นเหรอใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องทำหรือต้องปฏิบัตินะทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของเราแล้วแหละอันนี้ต้องทำใช่ไหมอันนี้เข้าใจนะหน้าที่ของนักเรียนในวันนี้เห็นไหมเสรีภาพของนักเรียนในวันนี้ชอบคำไหนมากกว่ากันเสรีภาพเอาละเสรีภาพครูจะให้ทั้งหน้าที่และเสรีภาพสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเอาหน้าที่ก่อนนะนักเรียนต้องเขียนหน้าที่ของชาวไทยไม่เอาใหม่ให้มันดูดีหน่อยนักเรียนต้องเขียนแผนผังความคิดให้กับคุณครูมีอยู่3เรื่องคือสิทธิหน้าที่และเสรีภาพสิ่งที่คุณครูจะให้ก็คือให้นักเรียนเลือกได้เสรีภาพนักเรียนมี3แถวคุณครูมี3หัวเรื่องให้เสรีภาพในการเลือกคนละ1เรื่องแถวละ1เรื่องอันนี้คือฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งนู้นฝั่งนี้เช่นเดียวกันมี3เรื่องแผนผังสิทธิหน้าที่เสรีภาพให้เลือกทำแผนผังเข้าใจยังตกลงกันเองได้ไหมไม่งั้นครูจะบอกเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าเผด็จการอีกคิดเองให้แบ่งกันเองนะ3แถวฝั่งนี้ก็3แถวช่วยกันช่วยเขียนเลยนะดูปลายทางด้วยของใครได้สิทธิทำสิทธิของชนชาวไทยสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญกฎหมายกำหนดแต่นักเรียนก็ให้คิดจากชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานเข้าใจไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยอันนี้คนไทยนะคนไทย3เรื่องให้เวลา3หรือ5 5 3หรือ5 5ให้เวลา3นาทีแล้วคุณครูก็จะให้นำเสนอผลงานกลุ่มละ2นาทีหรือ1นาทีดี1นาที6กลุ่มใส่ลงไหนก็ได้ให้มีผลงานกลุ่มออกมาอาจจะเป็นสมุดของนักเรียนหรือจะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรจะเป็นแผ่นกระดาษ A4 อะไรก็ได้เอาเริ่มลงมือเรื่องสิทธิแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเสรีภาพนะแล้วก็อะไรคะเสรีภาพอย่างเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามได้ไหมได้นะสิทธิหน้าที่ล่ะหน้าที่มีไหมต้องช่วยกันคิดจะได้เร็วขึ้นคุณครูให้เวลากี่นาที3นาทีนะชนาการแถวของชนาการทำเรื่องอะไรคะสิทธิช่วยกันอย่างเร็วอันนี้คือตัวอย่างนาทีไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นพามเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเชื่อคิด
ักเรียนนักเรียนช่วยกันสิคะช่วยกันและช่วยคิดคนละหนึ่งข้อสองข้อเขียนออกมาเออคะแนนคุณครูให้เป็นกลุ่มนะคุณครูไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลเพราะนั้นต้องช่วยกันให้เวลานำเสนอ2นาทีเอ้ย1นาทีขอโทษกลุ่มไหนพร้อมเร่งเวลานั่นแหละกลุ่มหน้าเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะ2กลุ่มนู้นน่ะจะเสร็จแล้วพร้อมยังพร้อมหรือยังเอ่ยเอาละได้แล้วกลุ่มสิทธิของชนชาวไทยเอาเชิญค่ะเชิญหน้าห้องเร็วมาเป็นแบบบุคคลเป็นๆออกมาเลยแผนผังถือติดมาด้วยเอาสิทธิมาก่อนกลุ่มไหนสิทธิคะเอาออกมาเร็วมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยทั้งสองด้านสิทธิออกมาเร็วถืออุปกรณ์มาด้วยออกมาให้หมดเลยทุกคนเลยเร็วค่ะเร็วเพื่อนเราอยู่ไหนออกมาสิคะออกมาค่ะสองกลุ่มสองกลุ่มยาวไปเร็วเรากำลังพูดถึงสิทธิของชนชาวไทยเรามีหลักฐานมายืนยันกลุ่มฝั่งนู้นมีไหมคะเชิญค่ะเชิญเชิญใครไม่มาเสียสิทธินะเราเริ่มสิทธิของชนชาวไทยของอันที่หนึ่งของหนูเขียนว่าเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยบอกบ้างเรามีอันนี้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราส่งหมายไปเรื่อยๆนะของหนูข้อมูลของหนูคืออะไรสิทธิในทรัพย์สินของตนค่ะให้หมายเพื่อนของหนูคือสิทธิในการศึกษาค่ะสิทธิในการเรียนค่ะการศึกษาการเรียนสิทธิของเสรีภาพค่ะสิทธิอะไรนะของเสรีภาพสิทธิที่อะไรนะเสรีภาพใช้คำว่าอะไรจะร้องทุกข์ค่ะอ๋ออ้าวส่งมาให้เพื่อนกลุ่มนู้นบ้างสิทธิอะไรบ้างสิทธิในทรัพย์สินของตนครับทรัพย์สินของตนสิทธิการศึกษาค่ะการศึกษาสิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงครับที่หนูเขียนไว้อะที่หนูบอกเพื่อนไปคือผู้พิการได้รับความสะดวกค่ะได้รับสิทธิของเด็กค่ะได้รับสิทธิของเด็กคือสิทธิเด็กอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปไปต่อไปสิทธิแล้วอะไรเสรีภาพออกมากลุ่มเสรีภาพเชิญเอาเสรีภาพก่อนชอบเสรีภาพเร็ว
เสรีภาพของหนูอันดับแรกคือเสรีภาพในการศึกษาเสรีภาพในการศึกษาเลือกเรียนเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงคะเดี๋ยวใช้ชีวิตยังไงคะยังไงใช้ชีวิตเสรีภาพในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอิสระค่ะแต่ว่าอยู่ในกรอบเกณฑ์ของเสรีภาพในการใช้เงินค่ะใช้เงินเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับเสรีภาพในการประกอบอาชีพครับและเสรีภาพในการรวมกลุ่มสหกรณ์ค่ะรวมกลุ่มกันอ้าวปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายหน้าที่ออกมาอย่างเร็วเลยหน้าที่ใช่ไหมกลุ่มหน้าที่เอาเร็วค่ะเร็วมาคนละหนึ่งหน้าที่เลยหน้าที่ของปวงชนชาวไทยออกมาเร็วมาเร็วมายกตัวอย่างให้เพื่อนดูหน่อยกลุ่มนี้มาแล้วกลุ่มนี้มาแล้วเอาเริ่มเลยค่ะถือเอาไว้ไม่ทำไมล่ะคะคนละหนึ่งข้ออ้าวเชิญค่ะเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปทำไมจำไม่ได้เหรอคะเขียนเองอะเร็วอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมค่ะอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะใช้สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดปรบมือให้เพื่อนหน่อยตกลงอีกกลุ่มหนึ่งหายไปหมดสิทธิ์ไม่ได้นำเสนอใช่ไหมคะเอาละอันนี้เป็นตัวอย่างของส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ต้องคำนึงถึงสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชากรซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะให้เด็กๆของคุณครูทุกคนได้เข้าใจในเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะแล้วทั้งหมดทำความเคารพ